สวัสดีเจ้าตอนนี้เรายืนอยู่ที่หาดสุรินทร์นะคะหาดสุรินทร์หาดสุรินทร์วันนี้แต่งตัวสวยอีกแล้วเพราะว่าเข้าไปในเมืองภูเก็ตมานะคะก็ทำธุระอะไรให้เสร็จไปพอดีว่าต้องไปแบงค์ค่ะไปธนาคารไปทำเรื่องธุระทางการเงินเพราะว่าเงินเยอะมากเลยนะคะเก็บไว้กับตัวไปได้ค่ะอันตรายค่ะไอ้คิดเองไปเรื่องบ้านเรื่องแบงค์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เกียร์อยู่ที่หาดสุรินทร์นะคะเป็นหาดที่สวยมากแล้วก็มาได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ต้องข้ามเขามาจากกระตองก็ได้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เกียร์มากับรถคู่ใจค่ะรู้ใจค่ะรถ Honda Jazz ของเกียร์นะคะกับประกันภัยรู้ใจ .com เนี่ยพาเรามาเที่ยวปทุมธานีอีกแล้วเพราะว่าวันนั้นเราพาไปเที่ยวลากูน่านะคะแล้วเกียร์ก็เข้าไปในเมืองมาไปทำธุระเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่นี่ก็มีแบงก์เบิร์กอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็ไปทำหลายเรื่องนะคะไปเซ็นทรัลเฟสติวัลด้วยขับรถไปในเมืองไปกินข้าวเช้าเบรคฟาสต์ติ่มซำนะคะที่ไปกินมานะคะเกียร์พักอยู่ที่แถวหาดลากูน่าก็ไปกับรถคู่ใจรู้ใจนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขับขี่รถให้เราก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อุ่นใจมากค่ะอย่างภูเก็ตเนี่ยเกียร์ก็ชอบขับรถเพราะว่าแท็กซี่แพงมากนะคะก็จะขับรถมาแล้วก็จะอยู่แบบมาแล้วก็มาตามหาเนี่ยเห็นไหมขนาดจอดรถของรู้ใจเราเนี่ยอยู่ที่หาดสุรินทร์ได้เลยไปหลายหาดได้มากก็เกียร์ก็มองว่ามาเที่ยวเนี่ยนะต้องมีแบบประกันภัยรถเราถึงจะเที่ยวแบบอุ่นใจไม่ว่าจะจอดที่ไหนนะคะบางทีจอดอยู่ก็มีโดนชนก็มีนะก็พออย่างเนี้ยสถานที่จอดรถจะเห็นไหมเขาก็จะไม่มีแบบยังไม่เป็นรูปเป็นร่างดีนะคะแต่ก่อนได้เป็นแบบบีชคลับ3-4 อันตรงนี้เขาก็ทุบไปแล้วลุงตู่ก็เอารถตักออกเลยแล้วก็จอดมั่วๆกันหมดแบบนี้นะคะก็อาจจะมีรถโดนชนได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าฝรั่งขับรถนี่เงามากเลยค่ะแถวนี้ค่ะก็ถามว่าทำอะไรทำไมแต่งตัวสวยเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนชุดในรถได้เลยนะคะเกียร์เอาชุดบิกินี่ของเกียร์นะคะมาอยู่ในรถแล้วก็เดี๋ยวเกียร์ก็จะเปลี่ยนชุดในรถแล้วก็กระโดดลงน้ำได้เลยค่ะหมูหิน .com พาเที่ยวกับรู้ใจประกันภัยรถยนต์นะคะกับน้องจิงโจ้ราคาถูกแล้วก็ไอ้นี่ดีด้วยเอาละเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดในรถดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำนะคะแล้วเจอกันกับมือถือละครวันนี้ขออาบแดดนิดนึงแดดเริ่มออกแล้ว